1,500 ครับมาเลือกเอาสวัสดีนะครับผมอยู่กับพี่สันคุณโคกรถไถทองคำนะครับก็ผมเคยมาแล้วเนาะร้านพี่เขียวของพี่ไก่นะครับวันนั้นผมมาซื้อโครงช้างเหล็กแต่ว่าวันนั้นมาแบบไม่ละเอียดนะครับเดี๋ยวผมจะมาชี้เป้าให้ใหม่นะครับในโซนของในเขตภาคเหนือเนาะกำแพงเพชรพิจิตรนครสวรรค์พิษณุโลกนะครับหรือว่าเชียงใหม่เชียงรายก็สามารถวิ่งมาดูได้นะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามพี่เขียวได้โดยตรงเลยโอเคเนาะเดี๋ยวผมจะพาทัวร์ที่ร้านวันนี้มีอะไรนี่ครับพี่เขียวเจ้าของร้านสวัสดีครับพี่เขียวสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ วันนั้นมาชี้เป้าไม่ค่อยละเอียดเดี๋ยววันนี้มาตรงนี้มันอยู่ตรงไหนนะพี่อำเภอพานกระต่ายอยู่คลองพี่ไก่เนาะตำบลครับพี่ไก่ครับถ้าเกิดว่าจะชี้เป้ามาตรงนี้พิมพ์แมปโรงเรียนโรงเรียนบ้านบึงพี่ไก่โรงเรียนบ้านบึงพี่ไก่เนาะครับโอเคเดี๋ยวผมจะพามาทัวร์นะครับที่นี่มีอะไรขายบ้างแต่ว่าผมเห็นท่อแล้ว เดี๋ยวขอดูท่อก่อน ท่อใบเท่าไหร่พี่เนี่ย1,900ครับ1,900อันนี้เหรอ1,900เนี่ย1,900อ๋อแล้วทรงเดิมนี่ล่ะราคาเดียวกันอ๋อท่อสวยดีนะครับเหยปอมีท่อนะครับที่รู้มีท่อนะครับเดี๋ยวพาดูโครงเดี๋ยวดูโครงก่อนข้าเอาไปหมดแล้วบ้างเนี่ยจะเหลือแค่นี้ได้มีพ่อค้ามาตัดไปเรื่อยครับก็จะมีพ่อค้าเพราะว่าเผื่อเพราะว่าอยู่ใกล้ๆบ้านก็จะไปหาซื้อได้นะครับก็จะมีช้างเหล็กนี่เยอะหน่อยเนาะช้างเหล็ก3เกียร์เดือนหน้ามีมั้ยเนี่ยมีมีเหรอมีอยู่ไหนเนาะเนี่ยจะมีอยู่ในกองนู่น4เกียร์อ๋อนี่4เกียร์4เกียร์ตัวเท่าไหร่พี่แมวล้อ 4,500 แมวล้อ 4,500 ใช่ตัว3เกียร์เดือนหน้านี่นะใช่โอ้โหเสียดายมากพี่สันถ้าพี่สันจะเอาไปทํา2ลูกเตะ6เกียร์เดือนหน้านะครับโน่นๆๆตัวโน้นเลยตัวนี้โอ้ยๆระวังตัวนี้เนาะใช่นี่นะครับสภาพก็สวยๆเลยนะครับนี่นะ 4,500 นะครับก็อันตรงนี้ผมไม่รู้ว่าเขาเชื่อมไว้ทำไมนะแต่ล้อออกได้นะครับตัวสีสันนี่นะครับสวยมีอยู่ในกระดังไหนมีอีกเหรอมีอยู่ในกระดังครับช้างเหล็กค่อนข้างเยอะแล้วก็พวกยอดฮิตก็กระทิงแดงมีไหมเนี่ยกระทิงแดงพ่อค้าตัดไปแล้วส่วนมากกระทิงแดงนี่เขาก็จะเอาไปนะครับขายต่อก็จะมีพวกบิ๊กจิ๋วนะบิ๊กจิ๋วเท่าไหร่พี่เขียวนี่อย่างตัวนี้เนี่ยอ๋อประมาณ 5,000-6,000 ครับราคาก็จะอยู่ประมาณนี้เนาะที่ว่าสวยๆแล้วอย่างที่พี่สันซื้อไปก็ประมาณนี่แหละครับ 4,000 5,000 6,000 ถ้าอย่างสวยๆเลยอ่ะ 6,000 นะครับ 6,000 ครับอันนี้ของสยามแทรกเตอร์นะครับอันนี้ก็ประมาณเท่าไหร่พี่นะ 4,500 อ๋อนี่นะครับราคาก็จะประมาณนี้ครับก็ลองมาเลือกดูได้นะครับซาลี่นะขายป่ะน่ะขายครับขายเท่าไหร่นะ 4,000 บาทขาย 4,000 เป็นแชสซีเหล็กป่ะแชสซีเหล็กเดี๋ยวพาไปดูนะครับนี่นะพร้อมใช้งานนะแชสซีเหล็กแชสซีหน้า3นะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นเหล็กกล่องตัวนี้เท่าไหร่นะเนี่ยตัวนี้ 4,000 แล้วตัวนี้ล่ะราคาเดียวกันนะครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นเหล็กรางนะครับอันนี้ก็เป็นเหล็กอาจจะเป็นเหล็กกล่องนะครับตัวนี้สวยกว่านี้ก็ 6,000 6,500 อ๋อครับมีในโกดังในอีก3ลำมีเหรออยู่ข้างหลังเหรอมีอยู่ในโกดังในอีกเยอะอยู่ตรงไหนอยู่ในนี้ป่ะอยู่นู่นต้องเลี้ยวตรงนี้อ๋อไม่มีคนเฝ้าป่ะอยู่เนาะมีเครื่องวางบ้านพ่อพี่มีอีกเหรอผมกับเครื่องบ้านพ่อพี่มีเยอะเลยอ๋อเนี่ยเดี๋ยวเข้าไปตรงเนี้ยตรงยอดไม้แห้งๆเข้าไปหน่อยเดียวเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนก็มาของเครื่องมีตั้งเยอะมีเป็นโกดังเดี๋ยวเดี๋ยวอีกคลิปนึงเดี๋ยวจะพาไปดูอีกพาไปดูได้ปะล่ะมีคนมาได้แต่ไม่มีใครเฝ้าร้านพี่แต่เราไปพบลูกน้องพี่อยู่ในโกดังไหนอ๋อลูกน้องอยู่นั่นนะโอเคครับเดี๋ยวผมพาเข้าไป
ขาอยู่ใกล้ๆกันเลยเนาะตรงนี้ร้านหนึ่งแล้วก็ตรงนี้อีกร้านหนึ่งครับครับเดี๋ยวพี่สันพาไปอีกฮะตรงนี้ก็ของก็ยังไม่ค่อยเยอะนะส่วนมากมี10ล้อมาลงเนี่ยก็แป๊บเดียวก็อาจจะมีพ่อค้าตัดไปเนาะจะพามาดูในนี้นี่นะครับเครื่องก็มีทั้งแบบบิ้วแล้วนะครับนี่นะครับสวยๆเลยนะครับแล้วก็แบบอย่างกันนี้ก็มีนะครับนี่อย่างกันนี้น่าจะเป็นสายช่างนะครับพวกนี้คือสายช่างเหรอพี่หรือว่าอ๋อ 95 7000 8000มีสายช่างหมดเลยเครื่องยัง95เออ95หมุนได้ปะหมุนได้หมุนได้แต่ไม่ติด8000 7000 9000มีอ๋อครับนี่สายช่างมาดูครับก็ประมาณอย่าง ET 95ก็7 8000 9000มิตูก็ตัวละ 4,000 บาทอ๋อผมมีซูที่ตัวละ 4,000 นั่นน่ะ 4,000 4,000 เนี่ยอันเนี้ยแล้วเราก็จะถามโอ้สายช่างครับนี่เต็มเลยสายช่างนั่นแหละเราก็จะให้ทางสนี่ลูกติดเชิญมาดูได้นะครับแล้วคุณปล่อยให้มาเลือกดูนะครับสายช่างมิตซูนี่มิตซูตัวละ 4,000 บาทนะครับนี่นะเราก็เช็คดูนะครับถ้าอย่าง104อะไรนี่ล่ะมีป่ะ RT 104 104หมดหมดเหรอเขาตัดไว้หมดแล้วอ๋อครับส่วนมากก็จะไม่ทันนะครับ104ก็จะเหลือพวกนี้นะครับก็มีเข้ามาเรื่อยๆครับอ๋อมีเข้ามาเรื่อยๆขอดูอันนี้หน่อยสักแป๊บ ET 95เนี่ยถ้ายังสภาพนี้เสร็จแล้วประมาณเท่าไหร่พี่ครับ 17,000 ครับประมาณ 17,000 อ๋อคือว่ารับประกันให้ด้วยอ๋อครับถ้าขอติดให้ฟังติดได้ป่ะได้เลยอ่ะโอเคเรามาฟังเสียงกันแบบ17,000คือว่าทำมาใหม่หมดเลยเนาะนี่ครับเดี๋ยวมาฟังเสียงหน่อยเป็นยังไงนะครับเพราะว่ามีรับประกันให้ด้วยนะครับมาฟังเสียงเพราะว่าผมพามานี่ผมอยากไปฟังเสียงนะครับโอ้โหนิ่มกริบเลยอ่ะอย่างกับของใหม่เลยอ่ะน่ะโอ้ไม่มีผิดหวังนะครับถ้าใช้แบบนี้ใช้ยาวๆได้เลยนะครับพี่สันไม่ได้โม้นะเนี่ยโอเคครับแค่นี้พอแล้วครับแล้วประกันลูกค้าค่ะแล้วถ้าอย่าง110นี่ล่ะ19,000ครับ19,000เพิ่มอีก 2,000ใช่อ๋ออ่ะขอฟังอีกสักตัวได้ป่ะล่ะได้ครับตัวไหนดีตัวนี้ล่ะตัวไหนก็ได้โอ้โหนี่นะครับระบบไฟอะไรนี่คือติดหมดเลยอ๋อนิ่มเลยอ่ะก็ไม้มันหลุดเด็ดเล็กครับติดเล็กครับโอเคนะครับผมขอเชิญเข้ามาดูได้นะครับ
โอเคเนาะราคาก็อาจจะประมาณนี้เนาะก็จะมีลูกค้ามาเรื่อยๆนะครับมหากระทิงแดงล้อนี่ล้อเหล็กนี่น่าจะเดี๋ยวจะถามพี่เขียวดีกว่าน่าจะประมาณ500นะเพราะล้อเหล็กคู่เท่าไหร่นะพี่อย่างกันนี้เนี่ยอย่างกันเนี้ย800คู่ละ800อ๋อครับ800 900ครับล้อเหล็กก็ประมาณนี้นะครับโอเคนะครับผมหมดแล้วมั้งเดี๋ยวขอเบอร์โทรหน่อยเดี๋ยวผมจะปักบุตรไว้ที่คอมเมนต์อีกทีนึงนะครับมีสติ๊กเกอร์อะไรไหมเนาะอ๋อนี่มีนามบัตรนะครับนี่นะครับร้านเขียวเจริญยนต์นะครับตั้งอยู่ที่ตำบลคลองพิไกนะครับอำเภอพันกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรนะครับตามนี้ครับเบอร์โทรก็081นะครับ674-4521 082395-7344นะครับคราวนี้ฉีเป้าให้แล้วนะครับสำหรับโซนภาคเหนือนะครับวิ่งมาได้จากเชียงใหม่เชียงรายเพราะว่าแถวนั้นผมพิสันขึ้นไปไม่ถึงนะครับเดี๋ยวลองดูแถวนี้ก่อนเนาะแถวนครหวันพิษโลกสุโขทัยนี่แหละในเขตใกล้เคียงหรือว่าแล้วเครื่องนี้มีบริการส่งอะไรบ้างครับมีส่งทั่วประเทศปะเครื่องส่งทั่วประเทศอ๋อค่าจะส่งนี่ประมาณก็แต่ใกล้แต่ไกลอ๋อครับก็ลองครับลองครับอันนี้ก็ลองโทรคุยกันเอาเองนะครับผมโอเคเนาะหมดแล้วนะครับสำหรับวิดีโอชุดนี้เดี๋ยวอันนี้คือถังเหล็กพลาสติกครับอ๋อถังพลาสติกตัวเก่ายังเหลืออยู่ร้อยยี่ตัวนี้เป็นระบบธรรมดาหัวฉีดธรรมดาครับแล้ว105ถังเหล็กมีปะชื่อที่นี่ปล่อยเท่าไหร่พี่49อ๋อครับแล้วบางคนนี่แหละบางคนอะไรเนี่ยนกบางคนนกเหรอขายปะขาย2,500 2,500 เองเหรอได้ขาปะอ๋อโอ้2,500ก็เกินคุ้มแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นพลาสติกเหนียวนะครับอ้าวเกือบพลาดของดีนะครับนี่นะพลาสติกเหนียวนะครับนี่นะยังไงก็ไม่แตกนะครับดูให้จบคลิปนะครับคลิปนี้เดี๋ยวจะพลาดบางคนเพราะว่ามีคนต้องการนะครับพี่สันแนะนำไปแล้วบางคนอันนี้ใช่ไหมพี่เนี่ยใช่เหมือนกันเหรอที่เขามาซื้อโครงเขามาบางคนไปเหรออ๋อนี่นะครับยางก็มีเป็นยางหลอดดอกถ้ายางหลอดดอกนี่คู่เท่าไหร่พี่คู่ละ 3,000 อ๋อแต่ยางเปอร์เซ็นต์นี่ไม่มีมั้งเนี่ยอันไหนคือเปอร์เซ็นต์อันนี้เหรออ๋ออันนี้ 4,500 นะครับยางเปอร์เซ็นต์นะครับโอเคเนาะน่าจะหมดแล้วแหละแล้วอันนี้คืออะไรเนี่ยสร้างเองคือว่าหางมันผุอ๋อครับอ๋อครับครับได้ทำขึ้นเองเลยนะครับพอดีเลยจะขอซื้อตัวนี้ไปด้วยมีป่ะนี่พี่อันนี้มีขายป่ะไม่มีอ๋อมีอยู่ตัวอ๋อครับเราจะไปทำไหมเอาไปทำสองลูกเตะอ๋อครับอ๋อเนี่ยโอเคนะครับผมพวกหางนี่คือไว้ใส่เองไว้ใช้เองหรือว่าถ้ามีขายถ้ามีลูกค้ามาซื้อก็ขายอ๋อถ้าซื้อก็ขายครับโอเคเนาะแต่วิดีโอชุดนี้จบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ